าชิมิยาเคลื่อนไหวล่าสุดพร้อมกันเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ลบรูปคู่ออกแล้วได้กลิ่นดราม่าคละคลุ้งมาแต่ไกลเลยล่ะค่ะสำหรับความสัมพันธ์ของอาชิรวัตรกับมิยาทองเจือที่แฟนๆนั้นตั้งข้อสังเกตว่าทั้งคู่นั้นได้เลิกลากันแล้วจริงหรือเปล่าซึ่งก็เหมือนว่าจะเป็นกระแสตอกย้ำเข้าไปอีกเมื่อทางด้านโบชยดาคุณแม่ของอาชินั้นได้โพสต์ภาพของลูกชายนั่งหน้าเศร้าพร้อมเขียนแคปชั่นฟาดถึงผู้ใหญ่บางคนที่โทรมาทำร้ายจิตใจเด็กอีกด้วยและล่าสุดเมื่อได้เข้าไปส่องใน Instagram ของอาชิก็ปรากฏว่าเจ้าตัวนั้นได้เปลี่ยนโปรไฟล์เป็นภาพเดี่ยวเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากที่ก่อนหน้านี้นั้นใช้เป็นภาพคู่กับมิยาอีกทางภาพคู่ใน Instagram นั้นก็หายไปด้วยซึ่งทางด้าน Instagram ของมิยาเองนั้นก็ทำเช่นเดียวกันกับอาชิแต่ทั้งสองคนนั้นก็ยังคง follow กันอยู่เหมือนเดิมและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ